ท่านผู้ฟังครับข้าวแช่อาหารฤดูร้อนของคนไทยเรายังมีอยู่จนกระทั่งถึงเดือนหน้านะครับสำหรับที่ Royal River และที่หลายรถเขาขายได้ทั้งปีเลยทีเดียวที่ตรงใกล้ๆบ้านเก่าของผมคลองประปาสำเซนหรือที่หลายรถซอยกลางก็มีข้าวแช่ให้รับประทานมาโดยตลอดเมื่อวันก่อนผมพูดถึงข้าวแช่ที่เปิดตำราทำก็ไม่ได้รสที่พึงปรารถนาคือไม่อร่อยพูดง่ายๆงั้นก็แล้วกันจะพูดให้มันวิลิกสมาหลาอะไรไปผลสุดท้ายความเป็นจริงก็คือทำแบบไม่ชำนาญมันก็ไม่อร่อยก็เท่านั้นเองบางทียังไม่รู้ด้วยว่าอะไรเขาถึงจะมากินเป็นข้าวแช่ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่จะเห็นว่าอีข้าวอะไรก็ไม่รู้เอาน้ำแข็งใส่หน้าเบื่อหน่ายจะตายจะเป็นขนมก็ไม่ใช่ขนมน้ำแข็งใสก็ไม่ใช่นี่เอาข้าวออกมาดื้อๆอย่างนั้นน่ะแล้วกินกระกับไม่รู้คนรุ่นเก่าพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีเขาทำยังไงนั่นก็เป็นความรู้สึกเมื่อเห็นว่าเป็นของแปลกของใหม่ก็ไม่ลองเพราะมีความคิดต่อต้านตั้งแต่ต้นแล้วว่าอะไรก็ตามที่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นสิ่งไม่ทันสมัยทั้งหมดในทุกวันนี้นะครับดูแล้วก็น่าเป็นห่วงมันก็เหมือนยาจกสงสารเศรษฐีเพราะเวลานี้คนรุ่นใหม่นี่เป็นเศรษฐีกันทั้งหมดไอ้คนรุ่นเก่าที่กำลังร่อยหรอและจะร่วงโรยและก็กำลังจะจากไปเนี่ยมันก็มีน้อยลงทุกทีทุกทีเปรียบเสมือนยาจกซึ่งมีแรงมีไฟน้อยมีเสียงค่อยก็ไม่สามารถที่จะไปต้านกระแสได้ก็สุดแท้แต่บุญแต่กรรมนะครับแต่ก็ยังมีวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นี่ที่ยังอนุรักษ์ของโบราณเอาไว้ก็มีอยู่มากมายท่านเหล่านี้ขอให้มีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการพูดการจาแบบภาษาไทยเอาไว้ให้ได้อย่างเหนียวแน่นเพื่อจะเป็นตัวอย่างที่หายากแก่คนรุ่นใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้พูดคำควบคำกล้ำไม่เป็นแล้วครับคำควบคำกล้ำอย่างเช่นคำที่มีตัวรอเรือมีตัวรอลิงไม่เป็นแล้วพูดไม่ได้ถ้ามีคนแค่ใครติติงเข้าก็จะใส่เข้าไปผิดที่อย่างเช่นพูดว่าวันพุธมีคนติติงว่าคุณน่ะพูดไม่มีตัวรอตัวรอก็เลยพยายามพูดก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ไปใส่ตัวรอผิดเข้าไปกลายเป็นวันพุธวันพุธวันพฤหัสบดีก็เหมือนกันเรียกวันพฤหัสเป็นอย่างนี้นะครับไม่เชื่อท่านลองฟังดูก็แล้วกันสำหรับคนที่พยายามเป็นอย่างยิ่งเวลาออกเสียงออกมาทางอากาศท่านก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ได้ยินอยู่ตลอดนั่นคือคนรุ่นใหม่พูดคำควบคำกล้ำไม่ได้ทุกคนแล้วนะครับปล่อยพูดไม่เป็นปล่อยปลาเปลี่ยวจะเป็นเป่าเปียวปลาปลื้มปลาปื้มยิ่งไปกว่านั้นกราบเรือกราบหมากใช้ปนกันไปหมดนะทหารเรือนี่เขาเป็นกราบซ้ายกราบขวาเรือก็เหมือนกันถ้าทางข้างซ้ายก็เรียกว่ากราบซ้ายทางข้างขวาก็เรียกว่ากราบขวานี่ก็ใส่ว่ากราบซ้ายกราบขวาไอ้กาบอันนั้นมันใช้ได้แต่เฉพาะกาบหมากหรอกนะครับนี่คือตัวอย่างของคำควบคำกล้ำที่เวลานี้กำลังจะหายไปผู้ที่มีความเป็นห่วงนี่ก็มากมายจนหลายท่านซึ่งเป็นที่เคารพบูชาท่านเลิกห่วงไปแล้วเพราะว่าท่านต้านกระแสไม่ไหวครับเพราะความที่คนรุ่นใหม่เห็นว่าภาษาไทยนี้เป็นภาษาที่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นจะเอาเร็วเข้าว่า
ภาษาไทยมันไม่ใช่ภาษาฝรั่งนะครับถ้าไปพูดเร็วๆอย่างฝรั่งเนี่ยมันก็จะจับคำไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเวลาอ่านข่าวเหมือนกันคนอ่านเร็วไม่ใช่อ่านเก่งนะครับคนอ่านเก่งนั่นต้องวักตอนถูกแล้วออกเสียงให้ชัดเจนไม่ใช่เสียงอยู่ในลำคองอมๆๆๆอย่างลำคอแล้วก็พูดเร็วต้องพูดให้ชัดเจนมีจังหวะจากคนคำควบคำกล้ำให้ถูกต้องนั่นแหละครับเป็นสิ่งประเสริฐผู้ที่ให้รางวัลกันอะไรทองคำทองคำเนี่ยทำไมไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาสักทีหนึ่งว่าดาราทั้งหลายแหล่คนรุ่นใหม่ทั้งหลายแหล่ใครที่ออกตัวในทางโทรทัศน์แล้วพูดภาษาไทยได้ชัดเจนผู้นั้นแหละครับควรจะได้รางวัลเช่นว่าปากทองคำลิ้นทองคำอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นทางจูงใจเป็นทางที่จะอนุรักษ์ในการออกเสียงในการพูดภาษาไทยให้ถูกต้องขึ้นมาได้นั่นสิครับได้แต่คิดนะครับแต่ผู้ซึ่งเป็นผู้จัดอะไรต่างๆนานานี่ก็ไม่ค่อยได้คำนึงถึงเรื่องนี้ไปคำนึงในเรื่องรูปร่างบทบาทการแสดงซะมากกว่าถ้าท่านเคยไปเมืองอังกฤษเคยร่ำเรียนอยู่ในเมืองอังกฤษท่านจะเคยได้รับคำบอกเล่ามาว่าการฟังภาษาอังกฤษให้ได้ผลซึมซาบเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนั้นขอให้ท่านไปดูละครประการแรกท่านต้องหลีกลี่หนีให้ห่างคนไทยไปอยู่กับครอบครัวหรือไปอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาที่ไม่มีคนไทยมากนักหรือไม่มีจริงๆก็จะเป็นการดีแล้วอีกประการหนึ่งคือฟังละครมาดูละครตัวละครทุกคนที่นั่นเขาจะมาจากRoyal Drama เนี่ยเขามีโรงและมีสถาบันสำหรับสอนคล้ายๆกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ของเราสอนเรื่องรำนั่นเขาสอนเรื่องการแสดง Royal Drama Academy ผมอาจจะพูดผิดนะครับเขามีสถาบันสำหรับสอนอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ออกมานั้นจะต้องพูดภาษาอังกฤษชัดเจนอย่างที่เขาเรียกว่า King's English หรือ Queen's English เมื่อประมุขของประเทศเป็นชายหรือหญิงภาษาที่พูดนั้นเป็นภาษากลางของคนอังกฤษพวกนี้ออกเสียงชัดเจนเหลือเกินครับแล้วก็เสียงในโรงละครของอังกฤษนั่นนะเข้าใจว่าเขาไม่ได้ใช้ไมโครโฟนแต่เขามีเครื่องช่วยในการที่จะให้เราได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนนั้นเขาทำอย่างไรก็ไม่ทราบโรงละครเมืองอังกฤษนั้นเป็นโรงละครเล็กๆแต่ก็แน่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องเล่นซ้ำเล่นซากเป็นร้อยๆรอบก็เคยมีละครอังกฤษที่กล่าวถึงการพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก็ละครดูเหมือนจะชื่ออะไรนะครับผมก็ Audrey Hepburn ก็เลยมาเล่นเป็นหนังนะฮะแต่มันมาจากละครก่อน My Fair Lady หรือไงนี่แหละคือพวกคอกนี่พูดไม่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดพูดคล้ายๆเสียงออสเตรเลียคนออสเตรเลียนนั้นพูดแบบคอกนี่นะครับ day เป็น die นะ today เป็น to die เขาจะออกเสียงเป็นอย่างนี้แล้วก็เขามีคำศัพท์ประหลาดๆเช่นบุหรี่เขาเรียกว่า fag 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 ถ้าเขาถามว่าเรามีบุหรี่ไหมพวกคอกนี่เขาจะถามว่าไหมก็ตะแฟกไหมก็ตะแฟกไหม
ไม้นั่นก็คือเพื่อนเมทเพื่อนกันก็ตะแฟกไหมมีบุหรี่ไหมอย่างนี้เรื่องนี้สำเนียงของคอกนี้เนี่ยมีอยู่เสมอคนไทยที่ไปเมืองอังกฤษสมัยแรกย้อนไปเมื่อราวๆสักเกือบราวๆ40ปีก็ขึ้นรถชมเมืองรถเมืองอังกฤษนั้นรถเมล์นั้นมันเป็นรถสองชั้นการที่จะชมเมืองให้ได้ดีก็ต้องขึ้นไปนั่งชั้นบนพวกกระเป๋าก็จะเป็นพวกคอกนี่คือคนอีกชั้นหนึ่งซึ่งเขามีภาษาพูดของเขาโดยเฉพาะพวกคอกนี่นี่รถก็มาถึงมาเบิลอาร์ชมาเบิลอาร์ชคือเป็นประตูหินอ่อนแต่สำเนียงของคนอังกฤษเขาจะเรียกว่า Marble Arch ไม่มีใครออกเสียงว่า Marble Arch มักจะออกเสียงว่า Marble Arch ส่วนกระเป๋าซึ่งเป็นคอกนี่นั้นพูดสำเนียงว่า Marble Arch ไม่ได้เขาก็วิ่งตักๆๆๆขึ้นมาชั้นบนแล้วก็ตะโกนบอกว่าเวลานี้ถึง Marble Arch แล้วด้วยคำพูดตามสำเนียงของเขาว่ามาเมื่อไรมาเมื่อไรท่านพูดเขาพูดอย่างนี้ก็มีเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งมาถึงลอนดอนได้สองวันหันไปตอบเขาว่ามาเมื่อวานนี้ครับเพื่อนๆที่ไปหัวล้อกันกลิ้งเลยบอกเองไปตอบเขาทำไมเอ้าก็ไอ้นั่นมันพูดไทยได้อะมาถามเราว่ามาเมื่อไรแล้วก็ตอบมันเลยสิไอ้นี่ทำไมมันพูดได้วะมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อวานนี้ก็เลยต้องอธิบายกันยาวความเลยนี่เป็นเรื่องของสำเนียงนะครับก็จะพูดถึงว่าถ้าสำเนียงอังกฤษจริงๆแล้วเรียนจากโรงละครท่านจะได้ผลมากที่สุดวิธีนี้ไม่ดีอย่างหนึ่งคือชินกับสำเนียงแบบนี้พอมาฟังสำเนียงอเมริกันเข้าฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้กับใครหรอกครับได้กับตัวผมเองนี่แหละไม่ค่อยกล้าไปเมืองอเมริกาเพราะว่าพูดกับเขาไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องจริงๆขอยอมรับจะค่อยยังชั่วหน่อยก็คนที่อยู่ทางเหนืออย่างแถวบอสตันวอชิงตันดีซีแมรี่แลนด์พวกนี้แหละนะครับก็พอจะพูดได้พอจะฟังได้แต่ถ้าจากเท็กซัสแล้วก็ลงมาที่พูดเสียงสำเนียงเหมือนแมวแง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 วอะไรพวกนี้แล้วก็ผมอดตายครับได้แต่ภาษาใบขี้โบ๊ะแบะแบะอะไรไปตามเรื่องตามราวกลัวจริงๆภาษาอเมริกันไอเราเองก็ไม่ได้เก่งกาจเรื่องภาษาอยู่แล้วถ้าพูดเป็นสำเนียงอเมริกันแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นเพราะความเคยชินมันเป็นอย่างนี้อย่างดูข่าวก็เหมือนกันถ้าข่าวของ Star TV ของ BBC แล้วก็พอจะรู้เรื่องแต่ถ้าข่าว CNN อย่างข่าวระเบิดที่เมืองโอคลาโฮมาเนี่ยไม่มีทางแล้วครับเงี่ยหูฟังก็ได้แค่ 20% เท่านั้นนั่นก็เป็นเรื่องของความเคยชินนะครับเรื่องของที่พูดเรื่องข้าวแช่มาตั้งแต่แรกเนี่ยคุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรท่านก็เขียนจดหมายมาถึงผมบอกว่าสงกรานต์กับหน้าร้อนก็คือหน้าข้าวแช่ของคนรุ่นเก่าที่คุณชายเคยพูดถึงบ่อยๆที่บ้านผมก็ทำรับประทานกันทุกปีเท่าที่ผมสังเกตดูคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวส่วนมากมักจะไม่สนใจบางคนก็บอกว่ารับประทานไม่เป็นเอาข้าวใส่น้ำแข็งรับประทานได้ยังไงเนอะไอ้ไดโนเสาร์ไอ้นี่ผมเติมเองนะครับคุณไพโรจน์ไม่พูดหรอกครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้คุณชายก็คือวิธีรับประทานข้าวแช่ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงส่วนมากอย่าว่าแต่คนรุ่นหนุ่มสาวเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ก็มักจะถือซะว่าการรับประทานข้าวแช่ก็คงเหมือนรับประทานข้าวและกับข้าวธรรมดาธรรมดาเมื่อมีน้ำพริกผั
ผักปลาก็จะวางกลับลงบนข้าวตักน้ำพริกหยอดลงข้างบนแล้วใช้ช้อนส้อมตักพร้อมกันทั้งกับและข้าวเข้าปากรับประทานตามสะดวกแต่สำหรับข้าวแช่ถ้าหากปฏิบัติเช่นนั้นคือตักลูกกะปิพริกยัดไส้วางลงไปในชามข้าวที่มีน้ำอบควันเทียนน้ำดอกไม้แล้วตักข้าวรับประทานผลก็คือในชามข้าวแช่จะกลายสภาพเหมือนน้ำแกงประกอบด้วยไขมันเศษไข่เศษกะปิลอยฟ่องเป็นภาพที่ไม่เจริญตาเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการรับประทานข้าวแช่ที่ไม่ถูกต้องที่ถูกก็คือในกรณีที่ไม่มีจานแบ่งย่อมจัดไว้ให้เพื่อแบ่งเครื่องข้าวแช่แต่ละที่เป็นเอกเทศควรจะตักเครื่องข้าวแช่รับประทานซะก่อนแล้วตามด้วยข้าวกับน้ำหอมอย่างนี้ข้าวในชามก็จะดูสะอาดงดงามแก่ผู้ร่วมรับประทานที่ผมเรียนมานี้ไม่ทราบว่าจะเรียกว่ามารยาทในการรับประทานข้าวแช่ได้หรือไม่ก็เป็นมารยาทครับสำหรับในการทำข้าวแช่กับข้าวไทยของเราเนี่ยมีวิธีรับประทานหลายต่อหลายอย่างผมได้รับจดหมายจากศาสตราจารย์ชอยยองซอนซึ่งเคยเรียนภาษาไทยที่เมืองไทย11ปีตั้งแต่ปี2498นะฮะจนกระทั่งถึง2498ถึง2000อีก11ปีใส่เข้าไปก็แล้วกันผมก็ชักจะสับสน2,400 2,500 2,498 นั้นมัน2ปีเท่านั้นก็จะ2,500นะครับก็ต้องขึ้นด้วย25ล่ะก็บวกเข้าไปอีก11ปีก็จะเป็น09ละมั้งครับ2,509ท่านสอนภาษาไทยเรียกว่าวิชาไทยคดีศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮันกุกตอนนี้ท่านก็เขียนจดหมายมาถึงผมขอความอนุเคราะห์ให้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของอาหารไทยซึ่งเป็นออริจินัลคุยซีนของไทยตลอดจนมารยาทวิธีรับประทานผมก็จะต้องทำวิทยานิพนธ์ส่งไปให้เขาในตอนนี้เพราะว่าอะไรก็ตามเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงวิธีรับประทานอาหารของไทยนะมีทั้งใช้มือเปิดมีทั้งใช้ช้อนส้อมแล้วก็การที่จะทำพิธีการรับประทานนั้นก็มีทั้งการคลุกข้าวคลุกกับน้ำแกงสดน้ำแกงแล้วก็ตักข้าวเติมหลายต่อหลายอย่างครับมีวิธีมากมายสุดแท้แต่กับข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเท่าที่คุณไพโรจน์บอกมาในเรื่องการรับประทานข้าวแช่ก็ถือได้ครับว่าเป็นมารยาทและวิธีในการรับประทานข้าวแช่ที่ถูกต้องเป็นวิธีที่บรรพบุรุษแต่ดั้งเดิมของเรารับประทานกันมาครับถ้ามีอะไรอีกก็เขียนมาอีกนะครับเพราะเขียนมาทีไรก็ได้ความคิดขึ้นมาเลยอย่างเช่นคำว่าสกรูซึ่งเราไปแย่กับภริยาของพี่ใหญ่นะท่านคุณวิจิตรพาหนาการไปแย่กับพี่ใหญ่มาคือว่ามีเหล้าเหลือสกรูหนึ่งซึ่งเป็นมาตราวัดผ้าหนึ่งในสี่ของหลาเรียกว่าสกรูครับแล้วเอาไปแย่นะครับแย่ท่านเพราะว่าท่านไม่เข้าใจเล่าเหลือเศษหนึ่งส่วนสี่ท่านบอกมีเล่าเหลืออยู่หนึ่งสกรูแล้วก็บอกว่าโอ้ผมเคยรับประทานทีละเฮกโตลิตรเกือบไม่ได้รับประทานดีไม่ดีท่านก็เอาเล่าที่เหลือแผ่นกระบาลในฐานะที่เป็นทะลึ่งกับท่านนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่ากันสนุกนะครับสวัสดีครับ